ตรงนี้คนดูเราเริ่มรันนะบอสผมขอเวลาอีก1เดือนคนดูเราจะรันมากกว่านี้2เท่าขอเวลาอีก1เดือนขอเวลาอีกเดือนเดียวมาดับเครื่องมันกดอะไรมันไม่มีดับเครื่องที่นั่นเมื่อที่ผมแจ้งข่าวดีไปเมื่อวานแต่เดี๋ยวรอลุ้นพร้อมกันจะได้รู้ข่าวดีนะฮะช่วงปลายเดือนหน้านะครับตอนนี้คิดเวลาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวได้รันกว่านี้อีก2เท่าเดี๋ยวได้รันคนนี้แน่นอนผมพยายามจะทำมันเป็นจริงอยู่ตอนนี้เดี๋ยวดับเบิ้ลเฮก็จะมาลงที่นี่นะครับส่วนดูไว้มีโอกาสอยู่แต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะผมก็อยากเล่นกับเขาเหมือนกันอาจต้องไปดีลกับเขาแต่เป็นมีเปอร์เซ็นต์สูงครับมีเปอร์เซ็นต์สูงถ้าดูไว้นี่ผมขอเวลาสัก 2-3 เดือนนะครับขอเวลาสัก 2-3 เดือนจะได้รู้คำตอบดิจะได้เล่นด้วยกันไหมขอเราทั้ง 2-3 เดือนนะเพราะว่าอยากเล่นกับเขาไหมนะเขาเก่งอ่ะแบบเก่งแล้วมันคือของจริงอ่ะเข้าใจปะที่ผ่านมาที่เราเจอมามันไม่ของจริงอ่ะที่เราโดนตบมามันไม่ใช่ของจริงอ่ะมันการละครอ่ะอยากเจอแบบเก่งจริงฟาร์มจริงเติมจริงอะไรเงี้ยได้วัดแน่เขาเลียวใช่ครับผมเลยอยากเล่นด้วยอย่างน้อยชาติเนี้ยขอให้ได้เล่นกับเขาอะถือว่าโอเคแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตที่เป็นเด็กกูเสกเหรอว่าแก๊งที่เป็นเด็กแก๊งเดียวเนี้ยหลายล้านแล้วอะที่เติมไปอะไม่น่าเสกอะผมว่าของจริงอยู่แล้วคือมันดูกันออกเว้ยว่าในเมืองใครเสกไม่เสกมันมองกันออกมองออกแล้วตบตาก็รู้กันอ่ะเฮียคนเล่นในเมืองอ่ะรู้สุดแล้วคนนอกจะว่าไงจะว่าโอเคเสพที่ไม่เสพไม่สนหรอกคือในเมืองอ่ะรู้กันอยู่แล้วว่าเลี้ยวแค่ไหนแค่นั้นเองคนเล่นมันรู้อ่ะคนเล่นไม่ได้โง่อ่ะไม่ขอไม่กล้าลงทุนหรอกขอไม่กล้าเงินมาทิ้งหรอกแต่สิถ้ามีทุนตันผมว่าน่าจะดีว่าเดี๋ยวพี่แชงกับบอยใส่น่าจะเติมอยู่ครับน่าจะเติมอยู่ที่เดือนเนี้ยน่าจะเติมอยู่เราก็รอกระชาเหมือนกันแต่สิอ่ะเติมอยู่เล่ามันต้องมีสักหน่อยอ่ะต้องยัดสักหน่อยอ่ะกระชามันตามใครไม่ทันหรอกถ้ายิ่งไม่มีเวลาเล่นนะยิ่งต้องเติมอ่ะผมอยากทำแบบที่ไม่ได้อยู่นะแบบที่เปเปอร์เขาทำอ่ะคือซื้อบ้านไปเลยหลังหนึ่งอ่ะแล้วก็ทำเป็นบูทแคมป์อ่ะแล้วให้คนในแก๊งเล่นด้วยกันนะ40คนอ่ะแบบในชีวิตจริงอ่ะอยากทำมากเลยไอ้เหี้ยถ้าได้อยู่กับแก๊งอยู่กับเพื่อนก็แม่งสุดอ่ะน่าจะสุดแหละน่าจะสนุกอ่ะนะไปไหนกันที40คนไหนเหี้ยเดินทีนึกว่ากองโตนอ่ะน่าจะมันอ่ะน่าจะสนุกจัดเลยอ่ะแต่ไอเรื่องมองจอเนี่ยหนักสุดละถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่น่าทำอ่ะมันดูไม่ดีอ่ะแต่ถ้าแบบหาที่กรุงที่กั้นมาผมว่าได ต้องตั้งความแล้วมีที่กั้นนะนั้นผมว่าเซฟสุดแล้วผมว่าจะไปบอกเขาอยู่ให้เขาทำหน่อยก็ดีถ้าเขาทำหน่อยก็ดีมันจะดูไม่ดีอะเดี๋ยวแก๊งอื่นที่เล่นกับเขาจะร้องออกมาว่าเฮียแม่งมองจอก็เล่นเปล่าวะเนี่ย